สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะวันนี้วันศุกร์14กุมภาพันธ์2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดกันค่ะเพราะว่าเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพนะคะที่คุณผู้ชมสงสัยข้องใจแล้วก็มีปัญหาทั้งปัญหาของตัวเองปัญหาของคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งสงสัยอยากรู้ก็สามารถถามได้ค่ะ2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะส่วนอีกช่องทางค่ะทางแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะซึ่งเราจะไลฟ์สดรายการลัดคิวหมอเข้าไปในช่องทางนั้นแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์นะคะข้อมูลต่างๆส่งมาให้รายการได้เลยค่ะวันนี้เราลัดคิว2อาจารย์หมอคนเก่งนะคะมาเพื่อวาเลนไทน์โดยเฉพาะเลยท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลนะคะจากภาควิชาสดศนาศิกและอีกท่านนะคะอาจารย์หมอเบิร์ดนะคะในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอเบิร์ดนะคะวันแห่งความรักค่ะใช่ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์กับใครรู้สึกแต่งตัวหลุดตีนไม่ของอาจารย์เบิร์ดนี่คือหมอนะเพราะว่าเป็นผู้ชายก็แบบแนวแบบสดใสคู่สดใสนะเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แบบสดใสเย็นๆอบอุ่นอบอุ่นน่ารักอบอุ่นนะคะแต่พูดถึงน่ารักหรือว่าความอบอุ่นหรือว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆรายการของช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยเป็นแฟนรายการที่น่ารักมากเวลามีกิจกรรมอะไรทำอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดเลยแล้วก็คำว่าให้ไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะยิ่งวันวาเลนไทน์แบบนี้แหละคนบอกอุ๊ยไม่รู้จะให้ใครดีนี่ค่ะให้ในสิ่งนี้ดีกว่าใช่นี่เลยค่ะที่เมื่อกี้ที่เราประกาศโครงการกันก็คือจริงๆแล้วเวลาที่เรา CPR ค่ะบางคนเขาทำไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ CPR คืออะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก่อนได้ไหม CPR ก็คือเหมือนกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นซึ่งทีนี้บางคนทำไม่เป็นซึ่งมันสำคัญมากเลยเพราะแบบวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะฉะนั้นทีนี้ทางรามาค่ะเรามีโครงการดีๆใช่แล้วก็คือเขาบอกว่ามันจะมีเครื่องเขาเรียกเทรนเนอร์เหมือนเป็นเครื่องช่วยสอนการใช้พวกอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่า1ชุดเนี่ยมีมูลค่า 15,000 บาทซึ่งสามารถใช้ฝึกสอนคนได้ถึง 2,000 คนต่อปีเลยค่ะซึ่งเยอะมากนะคะใช่ค่ะคุ้มนะใช่อย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกนะคะคุณผู้ชมคือ1ชุดเนี่ยแม้ว่าราคาเขาจะ 15,000 บาทแต่ว่าสอนคนเพื่อให้สามารถช่วยชีวิตหรือว่ากู้ชีพ CPR ได้อย่างถูกต้อง 2,000 คนต่อปีเลยนะใช่แล้วค่ะแล้วปีนี้ทางรามาเรานะคะจะจัดซื้อเนี่ยเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยคือ 3,000 ชุดด้วยกันใช่ค่ะซึ่งค่ะอาจารย์กิ๊บถามมันใช้งบประมาณเยอะมาก45ล้านบาทแต่ว่าให้กับ77จังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อที่จะให้ไปฝึกนะคะในการที่จะช่วยชีวิตนะคะเพราะว่าเวลาถึงนาทีวิกฤตจริงๆเนาะมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นถ้าไม่ได้มีการฝึกซ้อมใช้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะร่วมถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะในโครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติร.10 ค่ะบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีกระแสรายวันเลขที่026-305-2163ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะบัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งบัญชีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิ๊บธนาคารกรุงเทพค่ะบัญชีกระแสรายวันเลขที่090-3500-155ค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงอะไรคะพี่ปูก็เป็นบริจาคออนไลน์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลแล้วนะคะบริจาคออนไลน์ได้คุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่ www.gramafoundation.or.th นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปบริจาคกันได้เลยจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากๆน้องคนละนิดคนละหน่อยคนละหน่อยใช่ไหมคะใช่10บาท20บาทก็ได้ใช่ได้มีประโยชน์ช่วยชีวิตได้เนาะเป็นการแบบต่อเป็นทำบุญนะใช่ใช่ต่อลมหายใจคือเราเหมือนกับเราไปสอนเขาฝึกการช่วยชีวิตคนอื่นเขาก็จะเป็นใช่ใช่แล้วพอเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะเราก็จะแบบทำได้เลยเพราะพวกนี้มันแบบแต่ละวินาทีที่สำคัญมากเลยแล้วแต่เราไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วก็ช่วยไม่เป็นช่วยไม่เป็น1669อย่างเดียวใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แต่บางทีกว่า1669จะมาเนี่ยมันนานเกินไปนานไปเราก็ปั๊มไปก่อนหรือว่าเรียก AED หรืออะไรเงี้ยถ้าเราเป็นนะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการลัคคิวหมอแล้วก็แฟนของเรามาชาแนลนะคะร่วมกันทำบุญนะคะคำว่าให้ไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะวันนี้ระหว่างรอนะคะคุณผู้ชมที่จะส่งคำถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
ะ02-354-7105นะคะหรือว่าจะทางแฟนเพจเรามา Channel ที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเข้าไปนะคะคุณสามารถที่จะคลิกนะคะตรงบริเวณที่ไลฟ์สดแล้วคุณก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามพิมพ์ข้อความได้แต่ว่าคุณผู้ชมคะขอรายละเอียดให้อาจารย์หมอของเราหน่อยนะคะถ้าอาจารย์หมอเบอร์และอาจารย์หมอกิฟต์ต้องการรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะที่คุณเป็นอยู่เป็นอะไรนะคะเล่าให้ละเอียดเนี่ยอาจารย์จะได้มีข้อมูลเยอะๆนะคะและที่สำคัญแพ้ยาอะไรไหมทานยาอะไรอยู่บ้างระหว่างนี้นะคะเราไปที่คำถามเก็บตกกันดีกว่าค่ะมีคำถามมาจากคุณบุญนะคะคุณบุญบอกว่าเจ็บเข่าจากการวิ่งครับจากอาการเหมือนที่จะเป็นที่เอ็นนะช่วงนี้หยุดพักมาได้1อาทิตย์แล้วนะคะอาการก็ดีขึ้น 80-90% เดินได้เป็นปกติค่ะแต่ว่ายังมีอาการเจ็บๆเสียวๆบ้างเวลาเดินเร็วหรือว่าขึ้นลงบันไดนะคะประเด็นคืออะไรใจเนี่ยอยากออกกำลังกายมากครับนั่งๆนอนๆแล้วเบื่อพักนานก็กลัวความฟิตของตัวเองจะตกเรื่องวิ่งคงพักไว้ก่อนสักระยะรอหายชัวร์ๆก่อนกะว่าช่วงนี้จะปั่นจักรยานแทนเลยอยากจะสอบถามอาจารย์เบิร์ตนะคะบอกว่าขณะที่ยังไม่ค่อยจะหายดีนี้ยังเจ็บอยู่นิดๆนะจะสามารถออกไปปั่นจักรยานได้ไหมหรือควรจะพักให้หายสนิทก่อนแล้วค่อยกลับมาออกกำลังกายคะอาจารย์เบิร์ตคือจริงถ้าอาการปวดเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วครับสามารถก็ไปออกกำลังกายเบาๆได้คืออาจจะเป็นการปั่นแบบเป็นทางราบอะไรอย่างเงี้ยครับคือเพื่อให้สามารถเป็นการวอร์มเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมีความตื่นตัวความแข็งแรงตลอดเวลานะครับอย่างนึงก็คือถ้าเริ่มแรกเนี่ยปั่นเป็นทางราบไปก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าอาการปวดไม่มีแล้วหลังจากปั่นไปได้ 2-3 วันเลยก็เริ่มค่อยเริ่มปั่นทางชันน้อยๆได้นะครับแต่ว่ายังไม่แนะนำให้เริ่มปั่นทางชันก่อนเพราะเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะทำงานมากเกินไปใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวคือถ้าชันไม่แน่ใจว่าจะต้องชันสักแบบไปถือว่าระดับมันสักแค่ไหนดีคะสำหรับคนที่เจ็บๆเนี่ยคือเริ่มแรกจริงก็คือปั่นเป็นแบบทางราบปกติได้เลยใช่แล้วก็หรือว่าถ้าจะเป็นปั่นจักรยานแบบอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นการปั่นแบบใส่น้ำหนักแค่เล็กน้อยหรืออาจจะเริ่มที่การไม่มีน้ำหนักเลยก็ได้แต่น่าจะเบาเกินไปก่อนจะการปั่นแบบใส่น้ำหนักนิดนึงใส่เข้าไปเพื่อให้มีความฝืดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปรับเบาะตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับต้องอยู่ในตรงระหว่างกระดูกสะโพกกับกระดูกต้นขานะครับต้องอยู่ในความสูงประมาณนั้นเพื่อจะให้เข่าของเราหรือเวลาสะโพกของเราเนี่ยไม่งอตัวเข่าเนี่ยไม่งอหรือไม่เหยียดมากเกินไประหว่างการปั่นจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบุญอดใจรอนะแต่ว่าถ้าอยากจะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานก็พื้นราบอย่างอาจารย์เบิร์ตว่านะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถามคำถามได้นะย้ำทุกครั้งเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปท้ายๆคำถามจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เบิร์ตตอบไม่ทันอาจารย์กิ๊บตอบไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอจมูกอาจารย์กิ๊บมาแล้วสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ถามกันมาเยอะรออาจารย์กิ๊บมาตอบนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้มาย้ำกันอีกทีใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องหูเรื่องคอเรื่องจมูกเรื่องภูมิแพ้ตรงนี้ใช่นอนกลไทรอยด์ทอนซิลอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอาจารย์เบิร์ตโรคข้อโรคกระดูกโรคอะไรทั้งหลายนี้คุณผู้ชมก็ถามได้มีคำถามนะคะจากคุณป๋องนะคะคุณป๋องบอกว่าสอบถามครับผมวิ่งบนเครื่องวิ่งออกกำลังกายพอหยุดวิ่งปรากฏว่าก็จะมีอาการเวียนศีรษะคือมีอาการแบบบ้านหมุนเนี่ยแต่ถ้าวิ่งบนพื้นปกติทั่วไปไม่เป็นไรครับแบบนี้ต้องไปพบแพทย์ไหมหรือมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้างไหมอาจารย์กิ๊บค่ะถ้าในเรียกว่าแพทย์หูคอจมูกอันนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมคะมีความสุ่มเสี่ยงค่ะก็คือถ้าเวียนบ้านหมุนเนี่ยซึ่งขึ้นกับการขยับตัวด้วยเนี่ยต้องไปดูว่ามันหมุนนานไหมคืออันนี้บอกว่าถ้าอยู่บนเครื่องวิ่งที่เป็นสายพานก็จะบ้านหมุนแต่ถ้าวิ่งบนพื้นราบไม่เป็นไรอันนี้บอกได้ยากบางทีมันเกี่ยวกับการขยับศีรษะถ้าเกิดว่ามีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไม่เกิน1นาทีแล้วก็สัมพันธ์กับการขยับหัวแล้วก็ไม่มีแขนขาอ่อนแรงไม่มีอาการทางระบบประสาทอื่นๆการได้ยินปกติดีอันนี้ที่สงสัยเบื้องต้นก็คือกลุ่มของโรคตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งหลุดมาในท่อทรงตัวอันนี้ก็คือมีวิธีการเช็คก็คือมาให้คุณหมอเนี่ยเขามาตรวจดูว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตะกอนในหูชั้นในมันหลุดมาในท่อทรงตัวจริงก็จะมีวิธีที่จะหมุนกลับใช่หมุนใช่ไหมหมุนเนี่ยหลายคนถามว่าหมุนยังไงคือหมุนสีสันไม่ใช่เลยอันนั้นจะยิ่งกิ้งไปกว่าเดิมค่ะค่ะเราก็จะมีวิธีการหมุนพิเศษเพราะว่าเวลาที่มันจะหลุดอะค่ะมันมีหลายท่อด้วยนะมันไม่มีท่อเดียวนะใช่ค่ะมันจะมีแบบมันหลุดมาในท่อนี้หรือว่าท่อนี้มันก็จะมีท่าพิเศษที่คุณหมอเขาจะหมุนศีรษะกับ
เพื่อที่จะให้ตะกอนในหูชั้นในเนี่ยมันกิ้งกลับไปในที่เดิมพวกนี้มันก็เกิดจากอะไรก็คือบางทีเกิดจากการกระทบกระแทกของศีรษะรุนแรงหรือจากสาเหตุอื่นๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นนานเกิน20นาทีมีหูอื้อร่วมด้วยมีเสียงในหูมีรู้สึกแน่นๆปวดหูอันนี้มักจะนึกถึงกลุ่มของโรคท่อเอน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากันก็คือเหมือนกับว่าเป็นท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันเกิดการป่งพองมันก็เลยทำให้เกิดการเสียการได้ยินหรือว่ามีเวียนศีรษะบ้านหมุนได้แต่อีกอันนึงที่อาจจะเกิดจากอื่นๆที่อาจจะต้องนึกถึงร่วมด้วยก็คือเวียนที่เกี่ยวกับระบบประสาทครับอันนี้สำคัญคือต้องบอกก่อนว่าเวลาวิ่งนะครับถ้าวิ่งบนเครื่องวิ่งบางคนพอเราวิ่งเสร็จปุ๊บเราไม่ได้คูลดาวน์คือพอวิ่งเร็วจากเครื่องปุ๊บพอวิ่งแล้วพอคิดจะหยุดก็คือหยุดเลย อันเนี้ยทำให้มีการเวียนศีรษะได้เพราะตอนที่เราวิ่งเนี่ยตัวเลือดอะจะมาเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อขาของเราเยอะมากแล้วเกิดหยุดทันทีปุ๊บเนี่ยความดันจะตกได้เพราะว่าเลือดที่ขาเนี่ยกลับบีบตัวกลับขึ้นมาไม่ทันนะครับก็ทำให้เกิดมีการเวียนศีรษะได้แต่ว่าถ้าไม่ตอนเดินกับพื้นราบปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราวิ่งกับพื้นราบเนี่ยเราสังเกตเวลาไปวิ่งกันนะครับเราไม่ได้หยุดวิ่งปุ๊บเรานั่งเลยเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่เราจะค่อยๆเราจะเดินต่อไปเรื่อยเป็นแบบเดินทอดน่องต่อซึ่งการเดินนะก็เหมือนเป็นการคูลดาวน์อย่างมากมันก็จะค่อยๆที่เราการเวียนศีรษะได้นะครับคือเป็นเวียนเหมือนหน้ามืดอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ไหมคล้ายเวียนหน้ามืดหน้ามืดอันนี้คนลุกเร็วใช่ครับอ๋อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนออกกำลังกายให้เราตอนเครื่องวิ่งเนี่ยสมมติวิ่งไปเร็วๆแล้วเนี่ยตอนก่อนจะเลิกก็แนะนำให้คูลดาวน์ก่อนสักประมาณ2-5 นาทีก็ได้ครับด้วยความเร็วแบบช้าๆเหมือนกับเราเดินปกติค่ะอันนี้จะช่วยได้คุณป๋องวันนี้ได้รับคำตอบแบบชัดเจนนะถ้าในแง่ของหูคอจมูกลองไปดูว่าบ้านหมุนหรือว่าแบบที่อาจารย์เบิร์ดบอกนี้หรือเนี่ยเป็นกรณีอย่างที่อาจารย์เบิร์ดบอกไหมว่าเอ้ยคุณไม่ได้ค่อยแบบค่อยผ่อนคูลดาวน์ไม่ได้คูลดาวน์ให้เลือดไปเลี้ยงนะคะค่ะอีกหนึ่งคำถามจากคุณวิสิตนะคะคุณวิสิตบอกว่าอายุ75ปีแล้วค่ะตอนนี้ขาทั้งสองข้างเนี่ยปวดแสบปวดร้อนมากโดยเฉพาะที่บริเวณฝ่าเท้านะคะบอกว่าเคยหาหมอมาหลายโรงพยาบาลรวมทั้งทำเอ็กซเรย์และ MRI มาหลายครั้งแต่ปรากฏว่ายังไม่พบสาเหตุเลยเป็นแบบนี้มา8ปีแล้วจะทำยังไงดีคะให้ข้อมูลมาด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยกินยาแก้ปวดนะคะไลลิก75มิลลิกรัมวันละ4ครั้งมาเป็นปีเพื่อบรรเทาอาการปวดตอนนี้กินยาประจำนะคะไม่แน่ใจอ่านชื่อยาถูกหรือเปล่าคะอาจารย์ Recover EMแก้ตับไวรัสอักเสบ B และเนบิเลตหรือเปล่าคะแก้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะบอกว่าแนะนำหน่อยครับครับคืออันนี้การที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเนี่ยครับจะมีได้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันคือถ้าเกิดคิดถึงเฉพาะตรงโรคส้นเท้าเนี่ยก็จะเกิดพวกตัวเส้นประสาทในเท้ามีการอักเสบหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเหมือนกับเราเดินเยอะๆออกกำลังกายเยอะมีการอักเสบของตรงข้อตรงส้นอุ้งเท้าอักเสบนี้ก็เป็นได้นะครับหรืออันนึงถ้าเกิดอย่างมีเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดจากตัวหมอนรองกระดูกก็ได้หรือตรงเส้นประสาทไขสันทุกกดทับก็เป็นได้นะครับหรือถ้าเกิดมีโรคประจำตัวอย่างอื่นเช่นเบาหวานอะไรนะครับตัวเบาหวานเองก็ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายมีการอักเสบได้เหมือนกันก็ทำให้มีการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับซึ่งยาที่กินอยู่ในเรื่องของการปวดนั้นจะกินเป็นตัวไลลิก้า75มิลลิกรัมซึ่งอันนี้จะเป็นยาที่รักษาพวกปลายประสาทอักเสบได้ค่ะค่อนข้างดีอยู่พอสมควรทานมาเป็นปีเป็นอะไรไหมคะอาจารย์จริงๆยาตัวนี้มันเขาบอกว่าสามารถกินได้ติดต่อกันระยะยาวนะครับเรายังไม่เจอภาวะแทรกซ้อนหรือผลที่เกิดจากกินยาตัวนี้ระยะยาวเนาะแต่ว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นจริงแล้วเนี่ยก็ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราก็มีการรักษาเหมือนกันรักษายังไงคะอาจารย์แล้วก็คือจะเป็นการต้องแต่มีการเราต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเป็นเคยทำแก้ผ้ามาแล้วก็ต้องมาดูถ้าเกิดจากหลังแล้วก็มีการประคบอุ่นอุณหภูมิที่หลังเลยนะครับเพื่อลดอาการปวดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเกิดจากเส้นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับหรือบางทีเราจะมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้เป็นเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับสามารถแปะเองที่บ้านได้คือไม่อันตรายสามารถซื้อไปได้นะครับก็คือแปะจะเป็นตัวที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการเหมือนกับปรับกระแสไฟฟ้าปรับกระแสประสาทในร่างกายเราให้ลดอาการปวดได้นะครับหรือในสมัยนี้เองเนี่ยก็มีวิวัฒนาการในการทำแก้ผ้าบำบัดหลายๆอย่างเยอะพอสมควรซึ่ง
เดี๋ยวที่รามาธิบดีเองก็จะมีอุปกรณ์ตัวนึงเข้ามาก็จะเป็นตัวใช้คลื่นแม่เหล็กนะครับกระตุ้นไปบริเวณที่ปวดซึ่งตรงการใช้คลื่นแม่เหล็กตรงเนี้ยจะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้เหมือนกันโอ้อันนี้น่าสนใจก็ลองมาได้เครื่องมาหรือยังคะอาจารย์ยังไม่มาครับใกล้ๆมาแล้วคุณผู้ชมอดใจรอนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่แน่ใจลองเข้ามาตรวจแต่เอ็กซเรย์ไปแล้ว MRI ไปแล้วก็ไม่เจออาการนี่มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มันก็อาจจะเกิดจากที่ไขสันหลังไม่มีอะไรก็ได้แต่ลืมว่าตรงเส้นประสาทนะครับคือบางทีถ้าสงสัยว่าเส้นประสาทส่วนปลายมีการอักเสบอาจต้องมาตรวจเส้นประสาทเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตรงเส้นประสาทมีการอักเสบไหมมีการเหมือนกับการนำกระแสประสาทผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะคะวันนี้พอจะได้ข้อข้องใจไขไปได้บ้างแต่ว่าถ้าจะให้ละเอียดต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมที่กำลังจะถามคำถามนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์แล้วก็อาจารย์หมอเบิร์ดนะคะอาจารย์หมอเบิร์ดก็เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเป็นโรคฮอตฮิตจริงๆสำหรับแฟนรายการเราข้อกระดูกหูคอจมูกนี่วันนี้สองโรคนะมารวมตัวกันนะคะคุณผู้ชมรีบถามนะคะหมายเลขโทรศัพท์ถามได้ใช้023547105แฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดรายการอยู่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปพิมพ์ถามคำถามได้แต่อย่าลืมให้รายละเอียดกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคเป็นยังไงนะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีค่ามากๆเลยคุณมัทนาฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีบอกว่าผมมีอาการไอแต่ไอไม่มากและมีอาการเจ็บหน้าอกจะต้องไปหาหมอไหมครับไม่มีใครนะครับอายุ38ปีแล้วเป็นความดันสูงแต่ว่าหายใจรู้สึกว่าไม่ค่อยอิ่มเลยในช่วงนี้มีอาการไอแต่ไอไม่มากเจ็บหน้าอกค่ะอาจารย์ต้องไปหาหมอไหมควรมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไอแล้วมีเจ็บหน้าอกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดหรือว่าในช่องอกหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วการไอเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุด้วยอาจจะเป็นแค่ภูมิแพ้เป็นไข้หวัดเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าแบบสุดฝุ่นมากเกินไปแล้วไประคายเคืองแล้วเกิดการไอหรือว่าเป็นหลอดลมเป็นปอดเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยเนี่ยควรพบแพทย์ค่ะเพราะมันเป็นได้หลายอย่างแล้วการรักษามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะครับหรือบอกว่าเป็นความดันด้วยบางทียาความดันมียาความดันบางตัวค่ะทำให้ไอได้ใช่ครับซึ่งบางทีหยุดยาตัวนั้นไปเนี่ยเปลี่ยนยาความดันตัวอื่นอาการไอที่เป็นอยู่อาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ค่ะเป็นกลุ่มพวกยาอินาลาพิวใช่ไหมคะอาจารย์เบิร์ดโอ้อันนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าพบหมออยู่แล้วเพราะว่ายาความดันนี้แพทย์ต้องจ่ายใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถบอกแพทย์เจ้าของไข้ได้เลยว่าเออเรามีอาการไออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ก็บอกได้ค่ะบอกได้ใช่ค่ะยังไงลองดูนะคะไปที่คำถามจากคุณวิชิตค่ะคุณวิชิตนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอขอทราบว่าการเป็นข้อเข่าเสื่อมมันต้องถึงขั้นไหนคุณหมอถึงจะทำการผ่าตัดให้นะคะอยากรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมค่ะครับคือส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดเนี่ยครับเราจะเลือกเป็นทางออกที่เกือบสุดท้ายในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อเข่าเสื่อมถึงขั้นไหนถึงขั้นที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตครับและรักษาด้วยการรักษาประคับประคองด้วยประคับประคองอาการเราไม่ดีขึ้นประมาณ 3-6 เดือนอย่างเช่นคือเริ่มมาหาหมอปุ๊บหมอให้ยาไปทานทำแก้ผ้าบำบัดอย่างเต็มที่ละ 3-6 เดือนแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นและยังเป็นอุปสรรคอย่างเช่นเดินแล้วยังปวดเยอะอยู่นั่งไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วปวดมากอะไรอย่างครับอันนี้จะเริ่มเป็นข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดแล้วร่วมกับมาทำเอ็กซเรย์ดูว่าตรงข้อข่าวของเราเนี่ยมีผิวขรุขระมากน้อยขนาดไหนมีการเสื่อมมีการยุบตัวหรือเปล่าเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นการประกอบในการรักษาการตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบเดินเหินได้สะดวกนั่งก็ลำบากมากอะไรอย่างนี้ใช่นั่งลำบากหรือแบบเวลาบางคนเห็นผู้สูงอายุอะครับลูกที่หนึ่งก็โอ้ยทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือเริ่มมีอุปสรรคไม่ถือตัวเองยังไม่สูงอายุก็เริ่มมีโอยแล้วนะคะลองดูว่าคุณชิดมีอาการถึงขั้นไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้เนี่ยไปที่แพทย์ข้อกระดูกและข้อใช่ครับไปกระดูกและข้อหรือมาทางเวชสายฟื้นฟูก็ได้ค่ะนะคะมีคุณขจรเกียรติฝากทักทายอาจารย์มาด้วยนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคุณผู้ชมที่023547105คุณพันธ์บอกว่าอายุ47นะคะสูง160
แล้วก็น้ำหนัก60นะคะบอกว่าเป็นโรคชิคุนกุนย่าทานยาเซเลเลฟ200มิลลิกรัมอยากทราบว่ายาตัวนี้มันอันตรายไหมมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าอาจารย์คิดพอได้ไหมคะยาตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีชื่อที่มันเป็นมีชื่อสามมาอันนี้อาจจะเป็นชื่อยี่ห้อไหมคะอาจารย์ใช่น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อที่เป็นกันคาลองดูหลังซองนิดนึงมันจะมีตัวรายละเอียดเล็กๆค่ะว่าเป็นตัวไหนแล้วลองพิมพ์ส่งมาอีกทีนึงก็ได้ค่ะคุณพันลองแจ้งน้องเข้ามานะคะจะได้ทราบว่ายาสามัญตัวนี้คืออะไรแล้วจะได้รู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะไปที่คุณพาบ้างคุณพาบอกว่าอายุ32ปีเป็นเพศชายนะคะเป็นภูมิแพ้คัดจมูกมากๆทานยาแก้แพ้จนปัสสาวะลำบากมากคุณหมอบอกว่าเกิดจากการกินยาตอนนี้คัดจมูกอยากทราบว่าควรทำอย่างไรดีเพราะว่าน้ำมูกไหลและที่สำคัญไปถึงขั้นแบบว่าไม่ได้กลิ่นเลยค่ะอาจารย์กิฟก็คือมันจะมีกลุ่มของยาลดจมูกบวมบางอย่างชื่อซูโดเอฟิดีนที่อาจจะต้องระวังในคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตค่ะถ้าเกิดว่าเราคัดจมูกมากแล้วกินยาตัวนี้ไม่ได้อะค่ะก็อาจจะมียาตัวอื่นอย่างเช่นการใช้ยาพ่นสเตียรอยก็จะพอพ่นใช้ได้หรือว่าเป็นกลุ่มที่แบบพ่นบางชนิดเนี่ยค่ะก็จะพอใช้ทดแทนกันได้หมายถึงว่าถ้าเป็นยาที่แบบประเภทเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตมันก็จะมีผลต่อปัสสาวะลำบากนะคะอาจารย์อย่างเช่นพวกกลุ่มซูโดเอฟิดีนนะคะต้องระวังนิดนึงในกลุ่มที่ผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือว่าความดันโลหิตสูงก็อาจจะใช้ยาตัวอื่นที่อาจจะพอแก้คัดจมูกได้อย่างเช่นกลุ่มของยาพ่นสเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าพวกที่บอกว่าไม่ได้กลิ่นเลยค่ะอันนี้ต้องไปใช่อันนี้ต้องไปดูว่ามันเป็นหลายสาเหตุค่ะต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันไปอุดตันทำให้มันเกิดการไม่ได้กลิ่นไหมอย่างเช่นมีสีดวงจมูกมีเนื้องอกในจมูกหรือเปล่าหรือว่าเยื่อบุมันบวมมากจนโอ้โหลมลอดไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวรับมันเสียไปแล้วตัวรับคือตัวเส้นประสาทหรือว่าตั้งแต่เส้นประสาทขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปหาสาเหตุแต่ในส่วนของการลดน้ำมูกการลดน้ำมูกมันก็จะมียาอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นพวกยาลดยาภูมิแพ้จะช่วยยาลดน้ำมูกได้หรือว่ากลุ่มของยาสเตียรอยพ่นก็จะช่วยลดน้ำมูกได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะว่าบอกคัดจมูกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้ไงค่ะจะเป็นมีฤทธิ์สีดวงแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบอกว่าไม่ได้กลิ่นด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่ามีติดเชื้ออะไรข้างในรุนแรงจนตัวเส้นประสาทเสียหรือว่ามีเนื้องอกเส้นประสาทรับกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าพูดเฉยๆแค่นี้อาจจะบอกได้ยากค่ะอันนี้อาจจะต้องคุณพาอาจจะต้องลองมาตรวจดูใช่ไหมคะให้ละเอียดละเอียดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดว่ากินยาแล้วมีปัสสาวะลำบากมากขึ้นก็แนะนำว่าให้หยุดไปก่อนใช่ลองเปลี่ยนยาดูดีกว่าใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นก่อนเงี้ยค่ะค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของเรามาชาแนลที่เรากำลังไลฟ์สดรายการลักคิวหมออยู่ตอนนี้นะคะคุณวันชัยบอกว่าถ้ามีแมลงเข้าหูให้ทำอย่างไรดีครับเอาน้ำหยอดเข้าไปได้ไหมเป็นความเชื่อของหลายคนบอกเอ้ยถ้ามีอะไรเข้าหูเอาน้ำหยอดนะจันกีบจริงๆแนะนำเป็นพวกกลุ่มน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกเหนียวเหนียวหนืดหนืดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเฉยๆน้ำเปล่าเฉยๆใช่ไหมคะแมลงตกใจมันไหว้ๆแล้วเกิดมันไปโดนแก้วหูอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเป็นกลุ่มหนืดหนืดอ่ะเหมือนมันจะไว้จับได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่อันตรายใช่ไหมคะกับการที่เราเอาน้ำหรือเอาน้ำมันอะไรใส่ลงไปในหูน้ำมันธรรมชาติน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ค่อยๆตะแคงออกใช่ค่ะทีนี้ต้องดูด้วยว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกอะไรอะที่อันตรายมากๆอันนี้ต้องรีบพบแพทย์เลยเคยเจอเหมือนกันคลิปตะขาบอะไรเงี้ยเข้าไปในหูเลยเหรอจันใช่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือรีบมาพบแพทย์เลยหรือไม่ก็แบบว่ายังไงเดี๋ยวหาอาหารที่มันชอบรอดได้ไหมไม่รู้คิดเอาเองอันตรายเนาะอาจารย์สาวด้วยไปหาหมอดีกว่าเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปในหูเนี้ยค่ะเครื่องมือแพทย์คือเราสามารถที่จะส่องเข้าไปในหูได้แบบลึกๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคุณหมอก็จะดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็คลิปออกแล้วก็หลังจากที่คลิปออกแล้วคุณหมอก็จะดูว่ามันมีร่องรอยที่มันทำร้ายเราไว้ไหมบางตัวมันโอ้ยมันข่วนแก้วหูเราไปแล้วหรือว่าตัวผนังหูอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มเติมหรือบางตัวมันไปกัดแล้วเราไปแพ้หูบวมไหมเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะดูได้แต่ว่าเบื้องต้นแนะนำว่าให้ใช้เป็นกลุ่มน้ำมันธรรมชาติน้ำมันพืชอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าน้ำเฉยแต่ถ้าสมมไม่มีเลยหาไม่ได้กระทันหันจริงๆน้ำก็ได้น้ำก็ไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยแนะนำบางทีมันตกใจแล้วมันยิ่งตะกุยอ่ะบอกไม่ถูกเพราะมันดักจับไม่ได้ครับตัวน้ำมันมันมีความสามารถในการฝึกใช่ใช่ในการสมมติแมลงมันแตกแตกแตกเอาไว้มันก็อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวันชัยแนะนำให้มีน้ำมันเอาไว้น้ำมันอาจารย์เป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกได้หมดเนาะติดบ้านเอาไว้นะคะ
เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้ได้ค่ะดีกว่าไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023547105นะคะคุณสมพงษ์อายุ69ปีน้ำหนัก43กิโลกรัมสูง153แล้วบอกว่าปกติค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ116-120แต่พักหลังๆคอแห้งมากๆดื่มน้ำก็ยังเป็นอยู่ปัสสาวะบ่อยส่วนตัวเป็นเขาเรียกว่าไขมันความดันอยู่แล้วมีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานไหมมีวิธีรักษาหรือไม่อย่างไรอาจารย์ค่าน้ำตาลประมาณ116-120อันนี้มันสูงหรือยังคะก็สูงแล้วเนาะเป็นเบาหวานแล้วนะครับไปถือว่าเป็นเบาหวานแล้ว116อ่ะถือว่าเป็นสูงแล้วครับทีเนี้ยถามว่าเป็นไหมถ้าเราเจาะอย่างเงี้ยครับมาเหมือนกับติดตามการรักษาในเรื่องเรื่องสูงแบบนี้อยู่คิดว่าน่าจะต้องเริ่มทานยาเบาหวานละนะครับแล้วพอมีอาการอื่นร่วมด้วยดื่มน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของโรคเบาหวานเหมือนกันนะครับก็มาแนะนำให้มาเจอมาพบแพทย์ดีกว่าครับคือถ้าเกิดน้ำเจาะน้ำตาลประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าตามหลักการวินิจฉัยนะครับถือว่าน้ำตาลสูงแล้วน้ำตาลในคนที่ถือว่าไม่มีค่าเบาหวานเนี่ยค่ะจะมันต้องอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับน้อยกว่า116โอ้ครับแต่นี่ซึ่งถ้าที่ให้มานี่เป็นค่านั้นเลยครับเกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้ไปแล้วปล่อยไว้มันส่งผลอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ตัวเนื่องจากตัวเบาหวานพอเป็นทีนึงแล้วเนี่ยมันส่งผลได้ทางระบบอย่างเคสตะกี้นะคะที่บอกมีปลายประสาทอักเสบอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะครับแล้วคนนี้มีทั้งเป็นความดันไขมันอยู่แล้วด้วยสามารถเป็นเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้หัวใจขาดเลือดหรือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆก็เป็นได้นะครับโรคได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแพ็กเกจใช่แพ็กเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจผู้สูงวัยเลยความดันเบาหวานอะไรเบาหวานความดันไขมันใช่เส้นประสาทเพราะว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดเล็กๆครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อวัยวะทั้งหลายร่างกายเนี่ยเป็นเส้นเลือดเล็กๆทั้งหมดส่วนปลายอย่างเช่นเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงตับก็เป็นเลือดเส้นเล็กๆเหมือนกันหรือตรงปลายเท้าก็เป็นเลือดเล็กเส้นเล็กเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีการอุดตันเกิดขึ้นซึ่งเบาหวานเนี่ยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงหลายๆโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจาะแล้วเป็นแบบนี้ควรมาพบแพทย์ดีกว่าครับค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่แล้วโทรมานะคะบอกอายุ64ปีแล้วนะคะปั่นจักรยานอยู่กับที่15นาทีแต่เวลาจะเหวี่ยงขาลงจากจักรยานเนี่ยจะมีการเจ็บแป๊บๆที่สะโพกแล้วจากนั้นก็จะหายไปเองเลยอยากทราบว่าการแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการรักษาไหมคะเจ็บแป๊บๆเวลาจะเหวี่ยงขาลงจากจักรยานคือถ้าดูจากอายุด้วยครับบางทีตัวสะโพกเสื่อมก็เป็นได้เนาะนะครับแล้วก็เวลาปั่นจักรยานนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราปรับความสูงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยกล้ามเนื้อรอบสะโพกจะมีการเกร็งตัวเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพอช่วงที่ปั่นเนี่ยกล้ามเนื้อมีการขยับตัวตลอดเวลาแต่พอเลิกปั่นปุ๊บก็จะพักเหวี่ยงลงมาปุ๊บช่วงเนี้ยกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งตัวผิดปกติก็อาจจะไม่มีอาการปวดได้หรืออย่างที่บอกว่าอายุประมาณ64แล้วเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นได้ทั้งจากตัวกระดูกสะโพกเองหรือตรงกล้ามเนื้อรอบสะโพกก็ได้ครับส่วนวิธีการรักษาอะไรก็ดูก่อนว่าเราต้องมาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่จริงทั้งหมดนี้อาจจะป้องกันได้ด้วยการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับยืดกล้ามเนื้อประคบอุ่นได้นะครับแล้วก็สำคัญว่าก่อนที่ปั่นจักรยานเนี่ยคือทุกอย่างต้องมีการเตรียมกล้ามเนื้ออย่างเช่นจะปั่นจักรยานอย่างเงี้ยก็คือต้องเหมือนกับขยับขึ้นกับวอร์มกล้ามเนื้อรอบสะโพกเนี่ยครับคือยกขาขึ้นมาชิดอกอะไรอย่างเงี้ยหรือเหวี่ยงขาไปด้านข้างอย่างเงี้ยคือเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อสะโพกละแล้วพอปั่นเสร็จก็คือทำอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการเหมือนกับคูลดาวน์คลายกล้ามเนื้อไปหลังจากปั่นเสร็จค่ะอย่างกรณีของการปั่นจักรยานหลายคนจะบอกเอ๊ะมันระดับที่เขาเรียกว่ามันควรจะอยู่มันควรจะเป็นเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจารย์เนาะมันควรจะอยู่ตรงไหนยังไงของสะโพกเรามันถึงจะแบบเขาเรียกว่าดีที่สุดคะอาจารย์อย่างที่บอกเลยครับก็สมมติว่าเรายืนนะครับก็ตรงนี้คือกระดูกสะโพกถ้าเราสามารถเหมือนแล้วที่เราเท้าสะเอวอะครับที่เจอสะโพกก็คือตรงนี้แล้วก็ล่างมาสักประมาณ1คืบนะครับก็คือจะเป็นปุ่มกระดูกที่เราพอเราขยับปุ๊บไอ้ปุ่มกระดูกแข็งๆตรงนี้จะขยับตามเราไปด้วย
นะครับก็คือปุ่มกระดูกตรงนี้กับแล้วแบบแล้วกับกระดูกสะโพกกึ่งกลางนี่คือความสูงที่เหมาะสมของตัวเบาะที่นั่งเวลาปั่นจักรยานครับส่วนตรงที่ปั่นเนี่ยเขาจะเป็นตามมาตรฐานแล้วว่าจะสูงประมาณเลยพื้นประมาณกี่ฟุตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นะลองดูนะคะจะได้เขาเรียกว่าปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องเจ็บปวดมากนะคะนี่มีคำถามน่ารักจากแฟนรายการของเรานะคะจันกิฟต์แอบเห็นและจันกิฟต์ยิ้มซึ่งจริงแล้วเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยคือบางทีรู้แต่ไม่ปฏิบัติละล้านเลยนะคำถามบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยใครควรจะต้องเป็นคนรักษาระหว่างหนึ่งคนไข้นะคะหรือว่าจะเป็นคุณหมอหรือจะเป็นญาติคนไข้นะคะมีอีกไหมคะมีค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ตามมีตามเกิดแต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องอาจารย์กิ๊บขาในฐานะที่เป็นหมอนะคะบอกให้คนไข้หรือว่าคนที่แบบเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่จริงๆแล้วการรักษามันต้องร่วมด้วยช่วยกันไหมคะใช่ค่ะจริงๆเป็นมัลติเบื้องต้นเลยเจ้าตัวเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนเจ้าตัวต้องคุมอาหารรับประทานยาตามหมอสั่งหมอก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วเพราะหมอเป็นคนดูแล้วก็จ่ายยาแต่ส่วนสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆมีผลไหมมีผลไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ชวนไปหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่บุฟเฟ่ของหวานเพื่อนๆมีผลไหมมีวันนี้อะไรนะชานมไข่มุกวันนี้ฉลองวาเลนไทน์ฉลองวาเลนไทน์เรากินชานมไข่มุกบุฟเฟ่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเพื่อนมีผลอยู่แล้วส่วนเวรกรรมนี่ก็อันนี้ตอบแง่ที่ว่าฉันหมดอันนี้ก็เหมือนแบบอะไรที่มันเป็นพันธุกรรมหรืออะไรที่เราแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะส่วนใหญ่เราก็จะถือว่าเป็นตามพุทธเป็นเวรกรรมอันนั้นก็แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางแต่เราสามารถแก้ที่ตัวเราได้ทีเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดีที่สุดเลยใช่แต่ว่าอันที่แก้ได้อันที่แก้ได้เราก็แก้แต่ว่าอันไหนที่สมมติเป็นพันธุกรรมรับมาพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแลไปใช่คือถึงจะตามหลักการแพทย์เราก็จะมีอยู่2อย่างนะครับว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกคือปัจจัยบางอย่างปัจจัยควบคุมไม่ได้เช่นเพศอายุอะไรเงี้ยพันธุกรรมอะไรเงี้ยเราควบคุมไม่ได้เชื้อชาติเนี้ยครับซึ่งบางโรคเนี่ยเพศอายุเชื้อชาติมีผลซึ่งอันนี้เราไม่สามารถแก้ได้จะถามจะถือว่าเป็นกรรมไหมก็บอกยากเหมือนกันบอกยากอันนี้ก็เป็นความเชื่อเราแต่บุคคลด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนที่เราจะแก้ได้นับจากต่อไปนี้อันนี้เราก็บางอย่างเราก็แก้ได้หรือว่าจะทำให้มันดีขึ้นเนาะใช่ค่ะนี่เห็นด้วยเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยบอกไม่เป็นไรหมอให้ยาแล้วก็เดี๋ยวให้หมอดูแลแต่ว่าตัวเองก็ไม่แบบลดละเลิกเนาะไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยอย่างบางคนอ้วนมากๆเงี้ยก็ควรลดน้ำหนักหรือว่าแป้งน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้ำหวานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลดลงหรือว่าให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือว่าถ้าเพื่อนชวนโอ้หนูนันนี่บุฟเฟ่ยาทุกวันเลยอันเนี้ยเราก็ก็ลดหน่อยเนาะลดเพื่อนลดหน่อยตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันช่วงผมคุมน้ำหนักผมก็ไปกับเพื่อนนะครับกินบุฟเฟ่ต้องกินผักย่างโอ้โหอันนี้เห็นไหมผักย่างเลยทีเดียวผักย่างนี่มีวิธีแนะนำจากเซนเบิร์ดค่ะเราควรเลิกคบเพื่อนที่ชวนเราไปกินหมูกระทะก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกินผักย่างเหมือนเซนเบิร์ดย่างปลาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาแบบไขมันน้อยๆแป้งน้อยๆน้ำตาลน้อยๆหรือว่าถ้าเราจะกินเราก็ไปลดส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบสมดุลน่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีคำถามวันนี้มาเยอะเลยคุณกมลชนกนะคะบอก Happy Valentine's Day อาจารย์ทั้งสองด้วยนะคะแล้วถามมาว่าทำกายภาพแก้เจ็บไหล่บางท่าเจ็บบางท่าไม่เจ็บถามว่าควรทำเฉพาะท่าที่ไม่เจ็บได้ไหมคะอาจารย์หมอกิฟวันนี้คิคุน่ารักมากอาจารย์หมอเบิร์ดวันนี้ก็น่ารักนะคะเก่งทั้งคู่ด้วยขอชื่นชมค่ะทำท่ากายภาพเจ็บไหล่บางท่าเจ็บบางท่าไม่เจ็บครับควรยังไงดีคะอาจารย์เบิร์ดคะก็จริงๆการแนะนำนะครับคือพยายามขยับในตำแหน่งที่ไม่เจ็บนะครับคือสมมติว่าคือผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนอ่ะมันจะมีมุมที่ทำแล้วไม่เจ็บค่ะอย่างเช่นพอเราอ้าแขนอย่างเงี้ยครับอ้าถึงเท่านี้จะเริ่มเจ็บก็ให้ทำแค่เท่าที่เรายังไม่เจ็บนะครับทำเอาไว้คืออย่าฝืนไปทำตรงที่มันเจ็บใช่ไหมครับใช่อย่าฝืนทำที่มันเจ็บเพราะว่าจริงทำให้อักเสบมากขึ้นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณกมลชนกกายภาพได้แต่ถ้าเจ็บแล้วให้เลิกเอาแค่แบบเราไม่เจ็บครับแต่ก็ช่วยอะไรก็ตามที่เรื่องอาการปวดอะครับถ้าเป็นแบบเรื้อรังมานานแล้วคือถ้าไม่ได้เป็นแบบ1-2 วันจะให้ใช้น้ำอุ่นประคบได้ค่ะ
นะครับแต่เกิดเพิ่งเป็นอยู่ดีนอนอยู่ตื่นมาปุ๊บปวดทันทีอะไรเงี้ยหรือแบบไปเล่นกีฬาอยู่ดีข้อเท้าพลิกมันเป็นแบบฉับพลันเลยครับมันจะใช้ความเย็นประคบก่อนสัก 1-2 วันเราค่อยเปลี่ยนเป็นความเราใช้ค่อยใช้ความแผ่นร้อนประคบนะครับก็อย่างเช่นอย่างเคสนี้ก็คือใช้แผ่นร้อนประคบด้านแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อค่ะครับค่ะไปที่คำถามจากคุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาบอกว่าอายุ63ปีเป็นเพศหญิงไปพบแพทย์รักษาความดันสูงคุณหมอให้ยากาบาแพนติน100มิลลิกรัมนะคะกับเซอร์เมียนหรือเปล่าคะอาจารย์นะคะ10มิลลิกรัมนะคะทานยาได้3คืนรู้สึกว่าตึงเครียดมากๆเลยหยุดยานะคะผ่านมาครึ่งเดือนตอนนี้ทานยาแซลมอนเม็ดเดียวได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะยานี้มันคือยาอะไรเอ่ยเซอร์เมียนนะคะอ่านเป็นแซลมอนแซลมอนโอ้จริงค่ะเลยไม่รู้ว่าคือยาอะไรนะคะหรือว่ามันชื่อยานั้นไหมคะอาจารย์คือไม่แน่ใจว่าที่เขาให้กินตัวน่าจะเป็นตัวเดียวกันไหมคะใช่น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับเซอร์เมียนเนี่ยล่ะเซอร์เมียนสิบอิลิกรัมแซลมอนที่เขาว่านี่คือไม่แน่ใจว่าที่สาเหตุที่ต้องกินยาตัวเนี้ยมันเพราะอะไรจริงๆแล้วยาตัวนี้เขาผลของเขาคือรักษาอะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่เท่าที่เคยให้ในของหูคอจมูกค่ะก็จะเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่าช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความดันสูงใช่แต่ใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าในกรณีที่คุณหมอสั่งเนี่ยเป็นเหตุผลอะไรที่มันมีแอบซ่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินยาเรารู้สึกว่ามันมีผลข้างเคียงเบื้องต้นอาจจะลองหยุดก่อนแล้วรีบไปปรึกษาคุณหมอท่านเดิมว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจรายละเอียดว่าสาเหตุที่เขาใช่ไม่แน่ใจตรงนั้นหรือยาสมมติว่าเราทานไปแล้วมันมีผลกับร่างกายเราเยอะมากเราสามารถกลับไปบอกกับคุณหมอได้ไหมคะว่ายาตัวนี้แบบเราทานแล้วเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอคนที่สั่งแต่ถ้าเกิดว่ามันกินแล้วแบบแพ้ชัดเจนมีผื่นขึ้นตาบวมอะไรปากบวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรีบหยุดอันนี้คือถือว่าฉุกเฉินแล้วรีบไปครับใช่แต่ถ้ากินแล้วเหมือนเป็นแค่เจอผลข้างเคียงอันนี้ก็รีบไปปรึกษาคุณหมอคนเดิมดีกว่าว่าเป็นอะไรมากไหมหรือว่าไม่กินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีหมอไม่รู้หรอกครับว่ากินแล้วมีภาวะอะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นคนไข้ก็มีหน้าที่ต้องบอกหมอว่าบอกหมอคนเดิมดีกว่าผลมันเป็นยังไงคือหมอจะได้ปรับเปลี่ยนยาได้ใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นไม่ต้องอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้จนถึงวันนั้นก็ได้นะไปก่อนได้ใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดหยุดยาแล้วอาการที่เราเป็นเนี่ยมันมีการทรมานของเราไม่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วยังมามีภาวะแทรกซ้อนจากยาอีกใช่ไหมคะก็ไปพบแพทย์ที่ให้ยาเราก่อนได้เลยนะครับไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์023547105บ้างนะคะคุณสมชายค่ะอายุ70ปีละคุณสมชายได้ยินโฆษณามาบอกว่าเขาขายแคปซูลงาดำแล้วมันสามารถแก้โรคหัวเข่าเสื่อมเลยถามมาว่ามันจริงไหมโอ้ตัวนี้มันมีพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะบางทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่มันมีงานวิจัยมันมีอะไรที่มันรองรับไหมคะจันเบิร์ดอันนี้ผมบอกตามตรงกันนะคะไม่ทราบเหมือนกันครับ คือต้องบอกตามตรงเลยยังไม่มีคือเอาได้ว่าที่อาจารย์เบิร์ดศึกษามาเนี่ยยังไม่เจอตัวนี้ที่เป็นแคปซูลยาดำแคปซูลยาดำคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าแก้โรคหัวเข่าเสื่อมได้จริงหรือเปล่าะนะครับแต่ว่าถ้าจากดูเฉพาะตัวสรรพคุณของตัวงาดำอะครับมันก็จะมีพวกเป็นพวกเหล็กหรือแคลเซียมได้อย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเอาอันเนี้ยมาพูดได้ว่ารักษาโรคหัวเข่าเสื่อมก็อาจจะอาศัยตัวแคลเซียมที่อยู่ในงาดำเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าจะคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไปไหมนะผมตอบยากเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีงานวิจัยที่ออกมารองรับใช่แล้วเราไม่รู้ว่าแคลเซียมงาดำตรงนี้ถ้าเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยมีพวกแร่ธาตุหรือตัวอย่างเช่นพวกเกลือแร่อะไรเงี้ยเยอะหรือเปล่าอะไรครับพวกแคลเซียมเหล็กอะไรเงี้ยมีมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเขาสามารถวิเคราะห์ออกมาได้อันนั้นก็จะพอบอกได้แล้วว่ามีแคลเซียมหรือตัวเหล็กเพียงพอหรือเปล่านี่ครับก็ขอบอกตรงๆว่าไม่ทราบเหมือนกันครับไปที่คำถามจากคุณรัตนานะคะคุณรัตนาอายุ45ปีแล้วค่ะน้ำหนักคือ60สูงคือ163บอกว่าค่ามะเร็งนะคะอยู่ที่ CA2.3 เลยบอกว่าอยากทราบว่าค่าตัวนี้มันคืออะไรมันมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างอาจารย์กิ๊บพอจะทราบไหมคะค่าตัวนี้ CA2.3 ค
ือไม่แน่ใจว่าคนไข้มีโรคประจำตัวเดิมหรือเปล่าแล้วคุณหมอเขาใช้ติดตามการรักษาพวกโรคมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้อาจจะต้องไปดูด้วยว่าค่าที่เขาเปรียบเทียบในแลบแต่ละอันเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเหมือนกันไหมค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกสกรีนพวกค่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจนเบิร์ดแต่ว่ามันก็ไม่ได้สเปซิฟิกขนาดที่ว่าจะแบบเฉพาะเพื่อแบบเจาะมาเจอแล้วแบบบอกว่าเป็นอันนู้นอันนี้เลยอันนั้นก็คือต้องไปดูตามตำแหน่งของก้อนอะไรให้ชัดเจนแล้วก็บางคนก็ใช้ติดตามการรักษาอะไรเงี้ยสำหรับโรคใดๆโรคหนึ่งแต่อันนี้ต้องถามด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าเจาะเป็นสกรีนนิ่งหรือว่าเป็นติดตามอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆน่าจะลองดูค่าอ้างอิงของแต่ละแลบด้วยอันนี้ไม่มั่นใจว่าแต่ละแลบอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าด้วยอ่ะไม่ค่อยแน่ใจค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวุฒินะคะคุณวุฒิบอกว่ามีคนแนะนำว่าเวลาไปตรวจเลือดประจำปีหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะคะควรตรวจค่าแคลเซียมสกอร์ด้วยอยากเรียนถามว่าค่าแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันสามารถบอกโอกาสของการเกิดปัญหาของเส้นเลือดหัวใจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับแคลเซียมสกอร์ปกติแล้วเวลาเขาตรวจแคลเซียมเขาตรวจยังไงคะอาจารย์คือปกติเวลาตรวจพวกแคลเซียมเขาจะเอาไปตรวจในพวกแลบอะไรเงี้ยค่ะที่คนเป็นโรคไตอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เป็นโรคพวกกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ยจะใช้ตัวแคลเซียมมาตรวจมากกว่าแต่นี้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเส้นเลือดหัวใจแต่ส่วนใหญ่ตัวแคลเซียมไม่ค่อยมีอยู่ในแพ็กเกจของการตรวจเลือดประจำปีนะคะอันนี้น่าจะเป็นตรวจเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาเนาะไปที่คุณธีรพงศ์นะคะคุณธีรพงศ์บอกว่าการวิ่งออกกำลังกายสำหรับผู้ชายนะมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ซัพพอร์เตอร์ไหมครับผู้ชายถามว่าจำเป็นมากไหมแล้วแต่คนครับจริงๆถ้าตามหลักแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากครับแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวซัพพอร์ตหรือตัวอย่างเช่นมารัดเข่าลัดตรงน่องอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเชื่อว่าเพิ่มตัวการไหลเวียนของเลือดเข้าจากขาขึ้นกับสู่ใจได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการสะบัดการเหวี่ยงของกล้ามเนื้อนะครับจะได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกายได้นะครับแต่ถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วดีขึ้นก็ใส่ได้นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องซื้อต้องมีคือใส่ก็ได้ถ้ามีไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะครับไปที่คุณบุษบาค่ะคุณบุษบาบอกว่าถ้าเป็นหวัดเพราะติดเชื้อแบคทีเรียถ้าไม่กินยาปฏิชีวนะแล้วนอนพักมากๆมันจะสามารถหายได้เองไหมเป็นหวัดค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีแบคทีเรียหลายชนิดถ้าเกิดว่าเป็นแบบตัวอ่อนๆธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วภูมิคุ้มกันเราดีบางทีก็หายเองได้บางทีก็สองสามวันหายแต่ว่าอาจจะต้องดูด้วยว่าถ้ามันนานเกินถ้ามันเกิน5 วัน 7 วันแล้วมันแย่ลงยังเป็นอยู่ใช่หรือว่าเคยดีขึ้นแล้วแย่ลงเงี้ยค่ะอันนี้ควรมาพบแพทย์แต่ถ้าเกิดว่าตัวที่อันตรายอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะกินยาปฏิชีวนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นเจ็บคอแล้วเป็นหนองที่ต่อมทอนซิลอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเชื้อตัวนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้อย่างเงี้ยอย่างกลุ่มนี้เราก็แนะนำว่าควรจะกินยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีดูว่าเป็นหวัดเนี่ยไวรัสหรือว่าแบคทีเรียอาจจะมีวิธีการสังเกตเบื้องต้นคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้คัดพอยชัดเจนนะคะก็คือถ้าเกิดอาการเยอะๆคัดคันจำน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยค่ะไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเกิดจากไวรัสแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บคออย่างเดียวเลยอ้าปากมาทอนซิลมีหนองแดงมีหนองโตแดง2ข้างแล้วเหลืองกดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะนึกถึงกลุ่มแบคทีเรียค่ะซึ่งการนอนพักผ่อนเยอะๆเนี่ยก็คือเพื่ออะไรก็คือส่วนใหญ่เราถ้าเรานอนพักผ่อนน้อยบางทีภูมิเราด้อยลงพอภูมิเราด้อยลงเสร็จเชื้อกระจอกมันก็ติดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงหวัดที่เป็นแบบโคโรนาหรือว่าโควิดอันนั้นแยกกันนะอันนั้นแยกกันอันนั้นคนละเรื่องพักผ่อนอาจจะไม่เพียงพอพักผ่อนอาจจะไม่เพียงพออันนั้นมันเป็นไวรัสดุอ่ะอันนั้นอีกแบบนึงก็สังเกตดูว่าถ้าสมมติว่า5วันแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นไม่หายหรือว่าแย่ลงหรือว่ามีดับเบิลเวอร์ซินนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรพบแพทย์เพราะถ้าเป็นแบคทีเรียก็กินยาตามเรื่องถ้าเป็นไวรัสอ่อนๆอันนี้ก็นอนพักผ่อนนะคะประคองแต่ถ้าเป็นไวรัสโควิดนี่ก็อีกเรื่องนึงครับค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลข023547105นะคะ
บอกว่าคุณบุญช่วยนะคะอายุ74ปีเข้า TC สแกนพบว่าเส้นเลือดไตตีบมีอาการเวียนศีรษะอยากทราบว่าที่มีอาการเวียนศีรษะเนี่ยเป็นเพราะเลือดไตตีบไหมเป็นเพราะเลือดไตตีบนะคะเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะเส้นเลือดที่ไตตีบคือบางทีถ้าเกิดเส้นเลือดที่ไตตีบอะครับคือต้องดูก่อนว่าตีบมากน้อยขนาดไหนแล้วมีผลต่อค่าไตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าฟอกได้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งอาการเวียนศีรษะเกิดจากเส้นเลือดไตตีบได้ไหมคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดค่าไตสูงขึ้นมากคือบางทีเส้นเลือดตรงนี้ทำให้มีความดันสูงได้เหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดจากไตตีบแล้วทำให้ความดันสูงขึ้นเนี่ยก็จะให้มีอาการเวียนศีรษะได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูค่าไตก่อนว่าเป็นยังไงหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้เวียนหัวอย่างเช่นบางคนนอนน้อยนอนน้อยนอนไม่พอนอนกลนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเลือดจางเลือดจางก็จะมีเวียนศีรษะได้หรือว่าเป็นพวกแบบลุกเร็วหน้ามืดหรือไปออกกำลังกายมาแบบที่อาจารย์เบิร์ตบอกเพราะนั้นจริงมันมีได้หลายสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อาจจะเกี่ยวก็ได้นะตรงนี้ที่ถามมานะคะอันนี้คุณธีรพงษ์ให้ข้อมูลเนี่ยจนเบิร์ดเพิ่มเติมมาบอกว่าซัพพอร์เตอร์เนี่ยหมายถึงแบบกางเกงที่เหมือนคล้ายๆกระจับที่น้องพลอยใส่เหมือนเป็นกางเกงที่แบบไม่ให้น้องแกว่งไปแกว่งมาเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้จำเป็นต้องใส่ไหมคือหลายคนจะเข้าใจบอกว่าถ้าไม่ใส่แล้วอวัยวะเพศแกว่งไปแกว่งมาอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นต่อมไส้เลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบสงสัยว่าจำเป็นต้องใส่ไหมถ้าจะต้องวิ่งออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะก็เหมือนเดิมครับไม่ได้จำเป็นมากครับแต่ถ้าอยากซื้อมาใส่ก็ได้ค่ะครับตัวผมเองก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างวิ่งเหมือนกันใช่ครับก็คือใส่บ้างไม่ใส่บ้างคือแต่ส่วนตัวผมใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นครับใช่แต่ว่าแต่ตอนไม่ใส่ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากนะจริงๆแล้วอาจารย์อันนี้ถามเป็นความรู้เผื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านด้วยการที่เราปล่อยให้เขาเรียกว่าอวัยวะมันแบบมันแกว่งไปมาได้โดยไม่มีอะไรมาประคับประคองมันสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพวกไส้เลื่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะมันมีผลไหมหรือว่าไส้เลื่อนจริงแล้วมันสาเหตุหลักๆของการเกิดมันเกิดจากอะไรคะจริงๆไส้เลื่อนน่าจะเกิดจากการที่ตรงกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับที่เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อท้องอะไรอย่างเงี้ยมันอ่อนมันหลวมหรือว่าอ่อนใช่ไหมคะหย่อนหรืออ่อนแรงครับเพราะสัญญาณที่เราปล่อยให้อวัยวะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันน่าจะมีผลในคนที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกวิ่งโดยที่ไม่ได้ป้องกันมันก็จะไม่มีผลต่อคนที่แบบเรียกว่าไม่มีอาการหย่อนของบริเวณที่หน้าท้องหน้าท้องภายในนะครับมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีอาจารย์ที่แบบเฉพาะทางด้านนี้เดี๋ยวจะลองถามอาจารย์ให้นะคะไปที่คุณรำพึงนะคะคุณรำพึงบอกว่ารู้สึกว่าจมูกข้างซ้ายหายใจไม่สะดวกเหมือนตันๆค่ะไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรนะคะนี่อาจารย์กิฟเฉลยทีค่ะเป็นอะไรอยู่ๆมันแบบหายใจไม่สะดวกเหมือนมันมีอะไรมาอุดที่จมูกนะคะข้างซ้ายจริงแล้วเป็นได้หลายสาเหตุค่ะก็คืออาจจะเป็นเยื่อบุจมูกอักเสบก็ได้อาจจะมีเนื้องอกหรือสีดวงอะไรอยู่ข้างในก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยจมูกตันสลับข้างไปมาอันเนี้ยอาจจะเป็นได้เป็นปกติลองไปดูว่ามีสาเหตุแบบอาการอื่นๆไหมอย่างเช่นมีคันจามน้ำมูกไหลการได้กลิ่นเป็นยังไงมีปวดไส้นัดหรือเปล่ามีน้ำมูกเขียวไหมหรือว่าน้ำมูกลงคอหรือว่ามีเป็นหวัดมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้หลายสาเหตุสรุปใช่แต่ว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยบางคนเคยเจอเหมือนกันนะสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดหมายถึงถ้าเด็กๆเอาลูกปัดแก้วลูกยัดเข้าไปแล้วปรากฏว่านึกว่าเป็นไส้นัดจริงๆแล้วไอ้เจ้าลูกปัดเขาไปอุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนทานลูกอมเป็นลูกเล็กๆค่ะก็แทนที่จะใส่ปากก็ใส่จมูกเข้าไปใช่แล้วก็บางคนอ่ะเป็นไซนัสครั้งเดียวบางทีเป็นได้หลายสาเหตุเลยอย่างเช่นมีรากฟันทิ่มขึ้นไปก็ได้ด้วยอันนี้หมายถึงไซนัสนะคะไม่ได้หมายถึงคันจมูกรากฟันทิ่มขึ้นไปเป็นไซนัสหรือว่ามีเชื้อราอยู่ข้างในมีเนื้องอกไปอุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุสรุปอันนี้คือถ้าอยากจะทราบแน่ชัดควรจะต้องมาให้คุณมาเช็คดูหน่อยใช่ค่ะไปที่คำถามนี้นะคะบอกว่ามีอาการนิ้วชาที่ปลายนิ้วไม่ทราบมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเป็นโรคประจำตัวคือความดันสูง165ถึง185ไม่ได้ให้อายุไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะคะแต่ว่ามีอาการชาที่ปลายนิ้วปกติ
ชาที่ปลายนิ้วมันเป็นสาเหตุของอะไรได้บ้างคะอาจารย์คือส่วนใหญ่นิ้วชาที่ปลายนิ้วต้องขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวนะครับแต่ว่าถ้าอายุโรคประจำตัวไม่ได้มีเยอะมากนะครับก็ที่เราเจอบ่อยๆในคลินิกเนี่ยก็คือเป็นโพรงเส้นประสาทในที่มาเลี้ยงมือของเราเนี่ยถูกกดทับโดยบริเวณโพรงประสาทที่ข้อมือเนี่ยมีถูกกดทับเส้นประสาทของเราอยู่ครับก็ทำให้มีการชาที่ปลายนิ้วได้อันนี้ที่เจอบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเริ่มมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรคือต้องลองตรวจดูว่ามีความดันหรือเปล่าการที่เป็นความดันตรงนี้เอ๊ะเป็นเบาหวานร่วมด้วยทำให้การชาปลายมือปลายเท้าได้แต่มักจะมีอาการชาที่ปลายเท้านะมาก่อนแล้วมีอาการชาที่ปลายมือนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยอย่างเงี้ยก็จะคิดถึงบริเวณเส้นประสาทที่บริเวณฝ่ามือของเราถูกกดทับได้ค่ะครับอีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าปวดเอวมากตรงกระเบนเหน็บปวดแบบแป๊บๆต้องกินยาแก้ปวดเกือบทุกวันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคือกินยาแก้ปวดเกือบทุกวันตอนนอนนะคะ อายุ53แล้วประจำเดือนยังไม่หมดแล้วก็มาแต่ละครั้งก็คือเยอะด้วยปวดกระเบนเหน็บปวดมากๆต้องกินยาแก้ปวดเกือบทุกวันมันเป็นสัญญาณของโรคอะไรได้บ้างคะซันเบิร์ตเป็นสัญญาณของโรคอันแรกคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะอักเสบได้อักเสบครับหรือว่าบางทีเหมือนกับระหว่างวันเรายกของหนักหรือเปล่ามีการผิดท่าอะไรมากมายเลยนะครับก็ทำให้เกิดเป็นการปวดตรงกระเบนเหน็บได้นะครับหรือถ้าจะรุนแรงขึ้นหน่อยคือเป็นโรคของเส้นประสาทก็ได้ครับเส้นประสาทบริเวณบั้นเอวเนี่ยครับมีการถูกกดทับหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เกิดอาการปวดตรงกระเบนเหน็บได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูอีกอันนึงก็คือที่เจอบ่อยบอกเป็นตอนนอนที่นอนมันคือมันไม่รองรับสรีระใช่บางทีที่นอนหว่ำที่นอนบุ๋มมากเกินไปบุ๋มตรงช่วงเอวใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะบางทีที่นอนเหมือนเป็นแอ่งกระทะเนี่ยครับก็เหมือนกับหลังเราก็ไปนอนเป็นแบบเป็นแอ่งกระทะตลอดเวลาการที่มีการปวดได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าที่นอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นบ่อยตอนนอนที่นอนเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งที่สาเหตุสำคัญพอสมควรต้องคิดถึงนะครับค่ะวันนี้คำถามนะคะหลั่งไหลมาเยอะมากในตอนท้ายรายการตอบไม่หมดเลยแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์หมอเบิร์ตอาจารย์หมอกิฟที่รับคิวมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมของเราขอบคุณนะคะใช่นี่ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกคำถามเลยนะคะตอบไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บคำถามเหล่านี้เอาไว้ถามอาจารย์ให้นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางเรามาชแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากโคโค่แวงและเครื่องสำอางจาก PSC นะคะวันนี้อาจารย์หมอเบิร์ตอาจารย์หมอกิฟและปุ๊กลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ